รื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่20มกราคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินอุปสรรคทางการเงินเริ่มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานช่วงนี้หน้าที่การงานของคุณโดดเด่นมากจนทำให้ใครบางคนแอบอิจฉาคุณอย่างเงียบๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าคู่รักส่วนคนโสดอยากมีความรักแบบจริงจังแต่ยังไม่มีโอกาสเสียทีสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้ลาภจากหลายช่องทางแต่จะต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนถึงจะได้มาเรื่องของการงานมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยและทุ่มเทกับการทำงานบางสิ่งบางอย่างขอแนะนำให้คุณอดทนไว้เพราะผลแห่งความภาคเพียรเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างช่วยกันสร้างอนาคตให้กับครอบครัวส่วนคนโสดขอให้เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะโลกกำลังจะเหวี่ยงคนดีเข้ามาให้คุณในไม่ช้าสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินแม้ว่าการเงินของคุณช่วงนี้มีรายจ่ายมากแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นทำให้คุณติดขัดแต่อย่างใดเรื่องของการงานมีโอกาสจะสมหวังในเรื่องของงานแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยแบบสุดๆไปเลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะเบื่อกันบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนมารักแต่ในใจยังไม่รู้สึกอะไรสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้ไหลเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแต่อย่างใดเรื่องของการงานจะมีเรื่องให้คุณลุ้นให้คุณหวั่นอยู่บ้างแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไม่หวานเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังจับมือกันแน่นไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีโอกาสได้คนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจในที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีโอกาสในการทำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามความสำเร็จจะตามคุณไปทุกที่เพราะดวงของคุณกำลังมาแรงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักแม้จะไม่มีเวลาให้กันและกันแต่ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีโอกาสครองโสดแบบระยะยาวสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินจะเหน็ดเหนื่อยกับการหารายได้เพื่อให้คนภายในครอบครัวได้สุขสบายเรื่องของการงานมีเกณฑ์บุญเก่าหนุนนำมีโอกาสจะประสบความสำเร็จเพราะผลบุญเก่าที่คุณเคยทำไว้ครั้งก่อนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักจะเป็นเพื่อนและเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณส่วนคนโสดมีคนพยายามเข้ามาใกล้ชิดเพื่อพิชิตใจคุณสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินพลิกจากร้ายกลายเป็นดีหากช่วงนี้มีปัญหาอะไรก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์ทำงานหนักเพราะต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่แต่ขอให้คุณอดทนเพราะความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณยังไม่ได้ปากใจกับใครสักคนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ